ไปดูที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็น่าสงสารครับเป็นคุณยายวัย66ปีสู้ชีวิตนะครับด้วยการทำอาหารแล้วก็ขายหมกปลาครับปรากฏมีลูกค้าเข้ามาทำทีขอซื้อครับแต่ลูกค้าคนนี้เป็นโจรครับคุณผู้ชมอาศัยจังหวะเผลอกระชากสร้อยคอคุณยายไปนะครับคุณยายฮึดสู้สุดท้ายแล้วได้ไปครึ่งหนึ่งครับเนี่ยครับตำรวจสภ.เมืองเลยเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับตลาดบ้านฟากนาก็รับแจ้งเหตุว่าคุณยายศรีวันอายุ66ปีเป็นแม่ค้าขายหมกปลาครับคุณยายบอกว่าถูกคนร้ายเป็นชายขับกระบะมาเลยทำทีท่าว่ามาเป็นลูกค้าสอบถามรายละเอียดของหมกปลาเนี่ยแหละครับที่คุณยายขายอยู่แต่ทำไปทำมาไม่ซื้อครับก่อนจะอาศัยจังหวะที่คุณยายเผลอล้มโต๊ะกระชากสร้อยคอทองคำของคุณยายแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับคุณยายบอกว่าชายที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้คุ้นหน้านะครับไม่ใช่คนแถวนี้ครับอายุประมาณสัก 30-40 ปีรูปร่างท้วมๆหน่อยขับรถกระบะติดหลังคาแครี่บอยสีขาวครับไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนดูไม่ทันจริงๆแต่โชคดีครับคุณยายมีสติฮึดสู้นะครับคนร้ายเนี่ยตอนกระชากสร้อยคุณยายฮึดสู้ล้างไว้นะครับสุดท้ายได้ไปครึ่งเส้นครับแล้วก็ขับกระบะหนีไปทางถนนใหญ่ก็เลยพยายามแจ้งให้ตำรวจตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้กับคุณยายให้ได้นะครับ